ท่านก็ถามว่าทอดกฐินที่วัดดอยแล้วจะไปหลวงตาใช่ไหมครับใช่แล้ววันลงขึ้นจะไปเลยเลยไปทอดที่สวนป่าหรือเปล่าก็เลยบอกว่ามันหลายแห่งแล้วมันเหนื่อยว่ะสรุปแล้วไม่ไปว่าจะมีกำหนดว่าจะไปทอดกฐินที่สวนป่าจะต้องมีคนคิดขึ้นมาแล้วจะไปตั้งโรงทานจะไปตั้งโรงทานอะไรตัวไม่อะไรหลายอย่างทีเดียวต้องเตรียมน้ำเตรียมไฟอะไรต่ออะไรเป็นภาระอยู่ยังไม่มีอะไรดีที่สุดเพราะกฐินพระพุทธเจ้าก็เพื่อความสะดวกในการพระที่จะเปลี่ยนจีวรจีวรก็หมายถึงเครื่องนุ่งห่มออกพรรษาเปิดโอกาสให้พระได้เปลี่ยนผ้าจีวรกันจีวรก็หมายถึงผ้าสบงผ้านุ่งจีวรผ้าห่มสังฆติผ้าซ้อนและอะไรต่ออะไรต่างปลีกย่อยไปนั่นอยู่ในสภาพที่ค่ำค่าก็เปลี่ยนกันไปทรงอนุญาตให้มีกฐินก็ต้องการที่ให้พระได้เปลี่ยนผ้าจีวรกันอันนี้เป็นเหตุแต่เดี๋ยวนี้การกฐินเปลี่ยนไปบางทีผ้ากฐินผ้ากฐินไม่ใครได้ที่ไม่ใครได้ใช้ก็ไม่ใครได้ใช้กันเท่าไหร่แต่ก็ใช้กันอยู่เพราะผ้าเดี๋ยวนี้คุณภาพดีเปลี่ยนปีหนึ่งหรือว่าสองบางองค์ท่านใช้เปลี่ยนครั้งหนึ่งในสองปีหมายถึงผ้าสบงและผ้าจีวรผ้าจีวรสองปีสบายสบายสบายแล้วก็ผ้าสังเอผ้าจีวรนี่บางองค์ท่านก็ใช้ในสองปีบางองค์ก่อนสองผืนได้สามปีเรียกว่าเปลี่ยนครั้งหนึ่งได้ปีครึ่งจึงว่าออกพรรษาวาสังถึงรับกฐินแล้วก็ไม่ใครได้เปลี่ยนผ้าสบงจีวรกันเท่าไหร่ก็เพราะว่าของเก่ายังใช้ได้และก็ได้ชอบพูดถ้าหากว่ายังใช้ได้ใช้ไปไม่ต้องกังวลว่าเวลาชำรุดจะไม่มีทำไมภาพเปลี่ยนไม่ต้องกังวลคือเราอยากให้ใช้ให้อยู่ในสภาพที่คำค่า
ไม่สะดวกในการที่จะใช้อีกต่อไปแล้วจึงค่อยเปลี่ยนถ้าหากว่าจะเปลี่ยนปีละผืนเปลี่ยนปีละครั้งปีละครั้งนักเข้าของเก่านี่จะเต็มวัดเต็มว่าพอเปลี่ยนแล้วของเก่านี่มันก็กลายเป็นของเก่าถ้าหากว่ายังพอใช้ได้จะเอาไปทิ้งก็ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องซักเก็บไว้แล้วทีนี้ถ้าหากว่าเก็บของเก่านานๆเข้าไปกลิ่นไอก็ไม่ดีถึงว่าจะซักดีแล้วเก็บไว้กลิ่นก็มีจึงว่าดีที่สุดใช่จนกระทั่งไม่สามารถที่จะใช้ได้จึงค่อยเปลี่ยนไม่เมื่อเปลี่ยนก็แปรรูปไปเลยจะทำอะไรทาอะไรผ่าเช็ดผ่าพื้นหรือว่าผ่าเพดานอะไรนี่ก็ตามแต่ที่สมเหมาะสมควรกฐินเป็นเรื่องเอกเรือไม่ใช่เป็นเรื่องของความสงบสังเกตไม่ว่ากฐินที่ไหนเรื่องของกฐินไม่ใช่เรื่องของความสงบเว้นแต่บางรายบางวัดเรื่องกฐินเป็นเรื่องของโลกเป็นการฉลองศรัทธาญาติโยมแต่เรื่องของตนเองเรื่องของเราความสงบต้องเป็นหลักจะให้ความสำคัญเรื่องกฐินยิ่งกว่าความใส่ใจในเรื่องการปารภกิจให้อยู่ในกรอบของความสงบหรือกรอบของสมาธิไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นที่ผ่านๆมาตามปกติถึงจะมีกฐินทุกปีตั้งแต่เริ่มมามีใกล้ๆจะถึงการเวลาที่ทอกฐินนั่นจึงมีการพูดกันจะมีการพูดกันก่อนมากไปไม่พูดเพราะพูดแล้วมันเป็นอารมณ์ของสิ่งที่ยังไม่จำเป็นนี่เราปิดไว้ก่อนเราอย่าเพิ่งเอามาเป็นอารมณ์เราอย่าเอามาเพิ่มอารมณ์อย่าเอามาให้เป็นอารมณ์กวนใจเก็บไว้เลยการเวลาที่เหมาะที่ควรจะต้องปรารภเพื่อให้กิจกรรมกฐินผ่านไปถูกต้องเรียบร้อยตามหลักธรรมหลักวินัยให้สมบูรณ์ไม่ให้บกพร่องการเวลาที่เหมาะควรที่จะเตรียมช่วงไหนเวลาไหนสักกี่วันเราจึงค่อยคิดจึงค่อยทำและจึงค่อยจัดกันนี่ให้เพื่อให้กฐินเรียบร้อยเราก็ทำกันมามากใช้เวลาสักกี่วันมันก็รู้เลยก็เป็นเงินเข้าใจกันแล้วกฐินเป็นเรื่องของการสงเคราะห์เป็นเรื่องของโลกเรื่องของธรรมะเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบระงับจิตที่ฟูอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสให้สงบระงับไปรูปเสียงกลิ่นรสสงบระงับเต็มอยู่ในโลกสงบระงับไม่เป็นแต่ภายในจิตใจของผู้ที่ปารภความเพียรรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมานวลเนียวุ่นวายยุ่งยากในจิตในใจไม่มี
ในลักษณะนี้ก็เรียกว่าจิตว่างได้ว่างจากความวุ่นวายว่างจากสิ่งที่มันวนเนียกวนจิตกวนใจยุ่งยากในจิตในใจในลักษณะนี้จิตอย่างนี้เรียกว่าจิตว่างอารมณ์ที่จะมานวลเนียกวนใจไม่มีอารมณ์ที่มานวลเนียกวนใจนี่สงบระงับไปแต่มันก็ยังเกิดขึ้นมาอีกมันก็ยังเกิดขึ้นมาอีกนะอาศัยความภาคความเพียรจิตเป็นสมาธิคำว่าสิ่งที่นวลเนียนั่นก็ดับไปนี่เรื่องของสมาธิแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกใจแก้ได้ในขณะที่จิตเป็นสมาธิจิตถอนจากสมาธิสิ่งเหล่านั้นใจก็ยังออกมาเกี่ยวข้องนี่สิ่งเหล่านั้นก็ยังมากวนจิตกวนใจเหมือนเดิมจึงว่าแก้ให้เรียบร้อยและไม่สิ่งที่เป็นข้าศึกใจเครื่องกวนใจจะไม่กวนใจจะไม่มากวนใจอีกนั้นต้องแก้ด้วยปัญญานี่ต้องแก้ด้วยวิปัสสนาญาณนั้นถ้าหากว่าแก้ด้วยปัญญาวิปัสสนาญาณนี่แก้ได้แล้วสิ่งที่มากวนใจไม่มีโอกาสที่จะผุดจะเกิดมากวนใจอีกนี่แก้ด้วยสมาธิก็แก้ได้แก้ด้วยแก้ได้ในขณะที่จิตเป็นสมาธิแก้ด้วยได้ด้วยกำลังของปัญญาแก้ได้แล้วนี่สิ่งที่เป็นการสึกใจนี่ไม่มีโอกาสที่จะผุดจะเกิดมากวนจิตกวนใจของผู้ปฏิบัติธรรมอีกต่อไปจึงว่าวิทยาศาสตร์วิทยาการนี่วิชาการที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบอันนี้ไม่มีวิทยาการใดๆในโลกที่จะค้นพบและไม่มีวิทยาการศาสตร์ใดๆเขาสอนกันศาสตร์ที่สอนในโลกจะว่าโลกมุมไหนโลกทั้งใน4ทิศ4มุมของโลกสอนเพื่อเสริมกิเลสทั้งนั้นจะสอนเพื่อสลัดสอนเพื่อตัดสอนเพื่อทำลายตัวเกศไม่มีจึงว่าศาสตร์อันนี้สังคมโลกยุคไหนสมัยไหนไม่มีการสอนกันทำไมเขาไม่มีการสอนกันดันกันเล่าก็เพราะศาสตร์นี้ไม่มีผู้ใดเข้าไปรู้ไปเห็นไม่มีผู้ใดรู้จะมีการศึกษาระดับไหนจะมีสติปัญญามันสมองระดับไหนก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงศาสตร์ที่เป็นศาสตร์รู้แล้วเห็นแล้วเกิดตัณหาอาสวะมันดับไปมีแต่ศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4อริยสัจธรรมทั้ง4ก็หมายถึงทุกเวทันทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นพระพุทธเจ้าเทศนาอนุปุพพิกถาปลูกศรัทธาของศรัทธาญาติโยมนี่ให้มีความรื่นเริงเพลิดเพลินในอัตในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนานั่นนี่ปลูกศรัทธาให้เต็มสมบูรณ์ในจิตในใจหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะประกาศอริยสัจธรรมยกชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายเป็นกองทุกข์นั่นนี่ยกสมุทัยหมายถึงว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนั่นแล้วก็ยกนิโรธหลังจากสมุทัยดับไปแล้วนิโรธแจ้งขึ้นมามรรคคือข้อปฏิบัติทำอย่างไรไม่มีความลูกคลำลังเลสงสัยในมรรคนั้น
เหมือนกับคนทํางานสําเร็จนี่จะว่าทํางานนั่นการทําให้ถูกสําเร็จเรียบร้อยถูกต้องแต่ยอมรับการผลงานวิธีการที่ทํานั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือเกี่ยวกับการเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางทางอันนั้นไม่เคยทางไม่เคยเดินในเมื่อเดินไปเดินไปเดินไปแล้วไปถึงเป้าหมายจะไม่ลังเลสงสัยว่าทางนั้นเดินทางที่เดินมานี่ถูกทางไหมนี่จะไม่ลังเลสงสัยทำไมจึงไม่สงสัยเล่าก็เพราะเราเดินมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราจะไปสงสัยเส้นทางที่เราเดินมาว่าไม่ถูกได้อย่างไรนี่คำว่าอริยสัจธรรมมีความหมายในไปในลักษณะนี้แล้วคำว่าทุกขสัจทุกขสัจสมุทัยสัจนี่เป็นทุกข์และเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรคำว่าทุกขสัจคือชาติความเกิดความชาติความเกิดชาติความเกิดชาติแปลว่าความเกิดชาติคือความเกิดในอันนั้นชาติความเกิดหน้าตาตัวตนมันเป็นอย่างไรทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่ชราความแก่เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายมรณะความตายความตายเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความตายเป็นทุกข์อันนี้ชาติความเกิดเราก็มีตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี่นี่แหละกองทุกข์แล้วกองทุกข์อันนี้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะไอการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเรียกความแก่แก่อยู่ทุกขณะความแก่นั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเป็นทุกข์แม้แต่ความตายความตายพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสว่าเป็นทุกข์ไอ้คำว่าตายนี่ไม่ใช่เพียงแต่หายใจตายนี่หายใจเข้าแล้วหายใจออกนั่นตายไปแล้วชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้านั่นก็หายใจออกไปแล้วหายใจเข้านั่นก็เรียกว่าหายตายไปแล้วชั่วหายใจขณะหายใจออกแล้วหายใจเข้านั่นก็ตายไปชั่วขณะลมหายใจเป็นอย่างนี้มาตลอดตายมาตลอดตายมาตลอดนี่ตายแล้วเกิด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 มาตลอดถ้าหากว่าตายแล้วไม่เกิดอันนี้ก็เรียกว่าตายตายแล้วเกิดอีกตายเกิดก็เป็นทุกข์นี่ตายก็เป็นทุกข์จึงให้พิจารณาให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งพิจารณาด้วยความสงบพิจารณาด้วยความสงบความสงบของเราละเอียดเท่าไหร่ความเข้าใจในอริยสัจธรรมนี่มีแต่จะเจียชัดเจนแจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งคำว่าแยบคายแยบกายแยบคายนี่เราจะรู้สึกว่าการพิจารณาแยบคายเป็นอย่างนี้นั่นการที่พิจารณาไอ้นิจจาแยบคายนี่ต้องอาศัยความสงบของจิตเป็นหลักเป็นพื้นฐานจะพิจารณาไอ้ได้เรียนแบบพิจารณาอย่างที่เราได้ยินได้ฟังเอามาโดยจิตไม่ปล่อยวางอารมณ์สัญญาที่เราได้ยินได้ฟังนั้นการพิจารณาอันนั้นมันก็เหมือนกับการเรียนแบบเรียนแบบทั้งหมดไม่เป็นผลของการปฏิบัตินั้นนี่พอสิ่งจะเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นความรู้ที่จะเกิดขึ้นและความรู้นั้นกำจัดจิตใจที่มันสับสนวุ่นวายจิตใจที่ไม่สงบในขณะนั้นมันจะสงบราบคาบไปทีเดียวเพราะมันได้แก้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคกับใจไม่มีใจก็ปล่อยวางเต็มที่ถ้าว่าใจปล่อยวางเต็มที่แล้วแม้แต่สมุทัยในขณะนั้นก็ปล่อยวางไปด้วยคำว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาปล่อยวางไปด้วยคำว่าปล่อยวางกามตัณหาภวตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วจิตที่ปล่อยวางนั้นและเป็นนิโรธนั่นทำเหล่านี้มีที่ไหนทำเหล่านี้ในตำราไม่มี
แต่เรื่องราวของธรรมเหล่านี้มีอยู่ในตำราธรรมเหล่านี้มีอยู่ในจิตในใจของเราท่านทั้งนั้นแต่จิตใจของเรายังไม่รู้ไม่เห็นทำไมไม่รู้ไม่เห็นเล่าเพราะจิตใจของเรายังไม่สงบแนบเนียนไม่สงบละเอียดอยู่เฉพาะความเคลื่อนไหวกิริยาของจิตความเคลื่อนไหวกิริยาของจิตนั้นกิริยาของจิตทั้งหมดเป็นสังขารสังขารทั้งหมดเป็นองค์เป็นตัวสมุทัยทั้งนั้นดับไปหมดจิตที่สมุทัยดับไปแล้วนั่นนิโรธไม่ต้องไปหาที่ไหนก็เหมือนกับความมืดอันนั้นนะความมืดมันหมดไปแล้วความสว่างมันไม่ต้องไปหามันปรากฏขึ้นมันอยู่มันมีอยู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมนี่เราจะต้องพากันประกาศอริยสัจธรรมให้สว่างกระจ่างแจ้งในเราเพราะในเมื่อเราประกาศอริยสัจธรรมแจ้งประจักษ์ในเราเองแล้วจิตของเราที่แจ้งประจักษ์ในอริยสัจธรรมอันนั้นละพระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าว่ายังเรายังมืดมนอนธการพิจารณาอริยสัจก็พิจารณาตามที่ได้ยินได้ฟังไม่พิจารณาตามความเป็นจริงที่รู้เห็นจิตในขณะนั้นรู้เห็นกิริยาของจิตในขณะนั้นนั่นจึงพิจารณาธรรมธรรมคือของเกิดระดับของเกิดระดับเกิดระดับในจิตนั่นพิจารณาสภาพของจิตไม่ใช่พิจารณาตามชื่อตามที่ได้ยินได้ฟังอันนั้นพิจารณาเรียนแบบไม่เป็นอยู่ไม่เป็นยาไม่เป็นธรรมที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นขาดซึ่งกระจายนี่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในเราทั้งนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้ธรรมนั่นมีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าธรรมที่พระสาวกรู้ก็รู้อยู่ในธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของพระสาวกนั่นนี่ธรรมที่เป็นส่วนกุศลธรรมที่เป็นกุศลกิเลสธรรมเป็นส่วนเป็นไอ้ธรรมที่เป็นกุศลและธรรมที่เป็นปฐมชาติที่ไม่มีเกรดเจือปนธรรมนั่นมีอยู่ในจิตใจของพระสาวกทั้งนั้นรู้ธรรมที่มีกิเลสจิตที่มีกิเลสเจือปนก็รู้จิตที่พ้นจากกิเลสก็รู้จิตที่มีกิเลสเจือปนก็จิตที่หมดกิเลสแล้วก็จิตดวงเดียวกันไม่ใช่จิตคนละดวงบางกระเสือเหมือนกับไอ้เสื้อผ้าที่มันไม่สะอาดภาชนะที่มันไม่สะอาดซักให้สะอาดซักให้สะอาดภาชนะที่มันสกปรกล้างให้มันดีแล้วความสะอาดมันก็เกิดขึ้นในสิ่งสกปรกนั้นในเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดนั้นมันก็คนที่ยังอ่านหนังสือไม่เป็นเขียนหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือปากเข้าเรียนหนังสือเข้ามันก็อ่านหนังสือได้และมันเขียนหนังสือเป็นดีไม่ดีมันเขียนเป็นคนไอ้ภาษาที่ไม่เคยเรียนก็เป็นซะด้วยนะมรรคนี่อะไรสัมมาทิฏฐิก็รู้ชัดในอริยสัจจะทำนั่นก็รู้ชัดในอริยสัจธรรมมรรคคือรู้ชัดเห็นชัดในอริยสัจธรรมรู้ทุกข์ว่าเป็นทุกข์รู้ความเกิดความแก่ความตายว่าเป็นทุกข์นี่รู้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนั่นทุกข์มันเกิดเพราะจิตกระเพื่อมในเรื่องรูปเรื่องเสียงเกิดความยินได้ทุกข์ก็เกิดอันนี้เราเป็นเชื่ออันนี้เรามันเผาจิตเผาใจอันนี้เราเป็นเปรตให้เกิดไฟเผาจิตเผาใจจึงการปฏิบัติธรรมเพื่อการปฏิบัติเพื่อความสงบจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ศึกษาวิปัสสนารักษาศีลและทำจิตให้เป็นสมาธิไม่ใช่มีเวลาเดี๋ยวนี้มีนักศึกษาปฏิบัติธรรมสมัยใหม่พูดกันอย่างนี้วิชาการใดๆความสามารถฉลาดได้ฉลาดของท่านผู้ใดก็ช่างยาวัตมนุษย์เทวดาจักฉลาดเกินพระพุทธเจ้าไม่มีเดี๋ยวนี้มนุษย์นี่ความฉลาดบางทีคิดว่าเจ้าของเรียนรัดพระพุทธเจ้าสอนอบค้อมอันนั้นมียุทธไม่ถูกต้องอย่างยิ่งนับตั้งแต่ศีลเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะพูดถึงศีลพูดถึงแต่อะไรนะ
วิปัสสนาทำวิปัสสนาไปทำวิปัสสนาที่นั่นที่นี่ศีลไม่เคยจะพูดถึงกันใช่ไม่ได้ถ้าหากว่าศีลไม่จำเป็นสมาธิไม่จำเป็นเจริญวิปัสสนาพระพุทธเจ้าจะสอนศีลสมาธิทำไมมรรคทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาจัมสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวพระพุทธเจ้าจะสอนทำไมสอนสัมมาทิฏฐิอันเดียวมันได้อยู่แต่มันไม่ได้ทำไมว่ามันได้อยู่ผู้ที่ได้ละได้ได้ได้คือยังไงมันได้ต้องมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิแน่ๆนี่จึงเป็นสัมมาทิฏฐิรู้แจ้งชัดในอริยสัจธรรมเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เห็นเหตุเป็นทุกข์ว่าเป็นเหตุให้เป็นทุกข์จริงๆถ้าหากว่าวิปัสสนาวิปัสสนาอย่างไม่มีศีลไม่มีสมาธินี่เหตุที่ทำให้เป็นทุกข์ก็แก้ไขกันไปแก้ไขกันไปตามอะไรนะตามกระแสมันจะแก้กันในลักษณะที่ถอนรากถอนโคนไม่มีเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดแก่กันใครๆก็ว่านี่อยากอาบน้ำก็อาบเสียอยากกินข้าวก็กินเสียทุกเพราะร้อนก็ไม่มีทุกเพราะหิวก็หายก็ไม่มีแก่อย่างนั้นได้อยู่แต่กินข้าวมันแล้วเหรอถ้าหากมันยังมีปากอยู่ทุกจะดับไปนี่มันต้องดับมาทั้งชาติความเกิดชราความแก่วรณะความตายเพราะชาติความเกิดชราความเกิดมรณะความตายนี่มันก็เป็นกองทุกข์ทั้งกองจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ไปไหนอยู่บนฟ้าก็ยังเถอะมันก็ยังมีกองทุกข์อยู่เพราะยังมีกายอยู่แต่ว่าเป็นกายลักษณะที่เรียกว่าเป็นกายละเอียดธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ให้เห็นธรรมนั่นมีในเราหลักเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจต้องการเข้าใจต้องการเข้าถึงต้องการรู้ต้องการเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและนำมาประกาศเป็นพระสัทธรรมนี่ธรรมนั้นมีในเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีในเรารูปก็เป็นของเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเกิดทั้งนั้นนั่นเป็นของเกิดและเป็นของดับไปทั้งนั้นเพราะท่านจึงว่าขันธ์ทั้งหลาย5ไม่มีอะไรเป็นตัวตนขันธ์ทั้งหลาย5เป็นของเกิดและดับไปไอ้เราไอ้อย่างเรานี่อะไรเกิดขึ้นน่ะเป็นตัวเป็นตนอะไรเกิดขึ้นน่ะเป็นคนเป็นสัตว์อะไรเกิดขึ้นมาในเมื่อเราเป็นตัวเป็นตนอะไรเกิดขึ้นมาก็สมมีกับตะเกียกตะกายเพื่อแสวงมาแสวงหามาเพื่อเป็นของเจ้าของเองมันเป็นอย่างนี้จึงว่าโลกนับวันที่จะหนักหนาสาหัสสากันไปนะเพราะดูความตะเกียกตะกายไขว่คว้าของหัวใจของสัตว์โลกมันมีแต่จะรุนแรงเพิ่มขึ้นรุนแรงเพิ่มขึ้นและทุกอย่างที่หัวใจกิเลสมันต้องการนับวันที่มันจะอัดไปคัดนับวันที่มันจะลดน้อยลดน้อยการแข่งขันนี่มันมีใหญ่เพิ่มขึ้นในที่สุดมันก็ต้องมีการประหารประหารกันเท่านั้นอันนี้ไม่ใช่นักพยากรณ์ในด้านเหตุผลมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่าไปสนใจขนาดนี้พระพุทธเจ้าว่าร่างกายของร่างกายอันนี้ของเกิดแก่จิตตายอันนี้เป็นทุกข์มันจริงไหมตั้งปัญหาถามมันอยู่อย่างนี้มันไม่ได้คำตอบจบไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเราจะไม่ยอมเลิกไม่ยอมเลิกถามมันถามมันนี่เพราะคำสอนพระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้แจ้งในทุกข์นี่ถ้าหากว่าเราไม่รู้แจ้งในทุกข์แล้วเราจะไปรู้ธรรมตรงไหนคำว่าสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์กามตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรนี่องค์พ่อว่าตัณหาวิภวตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดอย่างไรถามนี่ถามดูกิริยาของใจกิริยาใจของเราในขณะที่กามตัณหามันเป็นตัวเป็นตนเป็นหน้าเป็นตาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามันไม่ได้เกิดที่อื่น
ไม่ได้เกิดที่ผมเส้นไหนไม่ได้เกิดที่เล็บเส้นไหนไม่ได้เกิดที่ฟันซี่ไหนมันเกิดในหัวใจนี่ในเมื่อเห็นเกิดในหัวใจแล้วร่างกายทั้งเรื่องร่างกายมันกระเพื่อมไปหมดมันมีอำนาจขนาดนั้นมันเป็นไปตามร่างกายทั้งร่างกายไม่รู้อีหนูอีเนมันเป็นไปตามที่ใจเป็นมันก็ของก็ดินน้ำลมไฟดีๆนี่ร่างกายของผู้หญิงร่างกายของผู้ชายก็ดินน้ำลมไฟทั้งนั้นแต่มันเป็นอะไรต่อมีอะไรนี่เป็นตัวพ่อเป็นตัวแม่หรือเป็นตัวหญิงตัวชายนี่เป็นเพราะเรื่องของจิตใจพาเป็นทั้งนั้นถ้าหากว่าจิตใจไม่มีแล้วนี่จะเอามาทับถมขนาดไหนก็ช่างเถอะเอามากองกันขนาดไหนก็ช่างเถอะร่างกายก็คือร่างกายคือดินคือน้ำคือลมคือไฟนั่นเองจะมีเป็นการเป็นหญิงเป็นชายเป็นผัวเป็นเมียไม่ได้เด็ดขาดที่มันเป็นเนี่ยเป็นทุกไอ้มีหัวใจและในหัวใจนั้นมันก็ยังมีไอ้ตัวกามตัณหาเพราะว่าตัณหานี่เต็มอยู่ในหัวใจนั้นมันจึงเป็นตัวผัวตัวเมียขึ้นมาเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้ยึดมีที่อื่นนะมันไม่อยู่มีอยู่ในตำราในตำราไม่มีนะเราจะไปหากามตัณหาวิภวตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในตำรามีไหมนี่ตำรามันก็กระดาษมันมีในหัวใจนี้ทั้งนั้นจึงว่าศึกษาธรรมต้องศึกษาในใจของเราศึกษาให้รู้ใจเห็นใจต้องอาศัยความสงบจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแนบแน่นละเอียดยิ่งความรู้ความเห็นนี่สุดๆจึงว่าสิ่งที่ไม่รู้ไม่มีถ้าหากว่าไปในสมาธิของเราละเอียดถิดละเอียดละเอียดแยบคายปัญญาก็ละเอียดแยบคายทุกซอกทุกมุมดูข้างหน้าทะลุข้างหลังดูข้างหลังทะลุข้างหน้าดูตรงไหนทะลุโปร่งไปหมดคำว่าโปร่งใสไม่มีอะไรจะปิดบังจึงว่าธรรมอยู่ในเราธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ให้เห็นมีอยู่ในเราพระธรรมพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็มีอยู่ในโอพระองค์ท่านนั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันรู้ธรรมเห็นธรรมก็รู้ในที่มีอยู่ในแต่ละองค์แต่ละท่านนั้นเราก็เหมือนกันธรรมที่พระพุทธเจ้าธรรมที่สาวกเจ้ารู้เห็นธรรมนั้นก็มีอยู่ในเราแต่ธรรมนั้นเราไม่เห็นเพราะอะไรเหมือนกับคนตาบอดต้นสาวเดินชนต้นสาวยังไม่รู้อะไรเนาะมาตีหน้าผากเรานั่นนะทั้งที่ต้นสาวเขาต้นสาวเขาไม่รู้อีหนูอีนี่หน้าผากก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันไปชนกันได้ชนกันได้ก็เพราะมีผู้พาไปผู้ชุดผู้ลากไปผู้พุทธเจ้าผู้ชุดผู้ลากไปชนกันมันยังไม่รู้นะว่าเป็นต้นเสาจิตใจของเราไม่เห็นธรรมก็เช่นเดียวกันมันมืดมันบอดคนตาบอดจะมองเห็นอะไรธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจักขุอะไรนะนี่ปัญญาคือจักขุได้เกิดขึ้นแล้วปัญนี่ปัญญาคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแสงพันสว่างคือตาปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วทำไมแสงสว่างคือปัญญาจึงเกิดขึ้นได้เพราะข้อปฏิบัตินี่ศีลเป็นต้นสมาธิเป็นลำดับต่อมาและปัญญานี่เริ่มมีกำลังศีลสมาธิกำลังปัญญาเป็นธรรมที่กำจัดความมืดมีกำลังเต็มที่และมีกำที่จะมีกำลังเสริมคือเข้าเสริมซึ่งกันและกันกสินสมไอเขามีกำลังเสริมสมาธิสมาธิมีกำลังเสริมปัญญาปัญญามีกำลังเสริมทั้งสมาธิและศีลในที่จุดจิตทั้งจิตอันนี้ถูกศีลสมาธิปัญญาอบรมขัดเกลาซักฟอกความมืดมนอนตรการมืดมากพบมากชาติมากกลับมากการหมดไปเลยยังแต่สว่างกระจ่างแจ้งด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาจึงพระศาสนาพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาใดๆจะรู้จะเห็นและนำมาสอนกันเราน่าจะภูมิใจพระศาสดาของเรานี่ประเสริฐที่สุดในโลกไม่มีศาสดาใดๆในโลกจะเสมอเหมือนให้พากันรับต้อนรับนี่ด้วยความนอบน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ
กายของเราให้ปราศจากโทษนี่วาจาของเราให้ปราศจากโทษจิตใจของเรานี่ให้ปราศจากโทษโทษอย่างหยาบโทษอย่างกลางโทษอย่างละเอียดนี่อย่าให้มีในใจนี่นะเราจะเข้าถึงความเป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เข้าได้ใครๆก็ว่าโกนผมนุ่งเหลืองโกนผมนุ่งขาวโกนผมนุ่งยังไงก็ช่างเถอะอรชีไม่นุ่งไม่ห่มมันก็ยังเป็นอรชีไม่ใช่เดรัจฉีไม่ใช่นี่เดรัจฉีไม่นุ่งไม่ห่มมันก็ยังเป็นเดรัจฉีนี่คนไม่เห็นจะเป็นพระอริยบุคคลให้เราเป็นจิตของเรามีค่าหาประมาณไม่ได้จิตของเรามีค่าสุดๆและมีค่าหาประมาณไม่ได้ตลอดกาลด้วยเราจะไปฟังกิเลสมันก็เป็นนักสอนและนักเสี่ยมเสี่ยมชนกันมันก็แสบมันก็เสี่ยมมันก็เป็นเพราะกิเลสสอนก็สอนให้ชนกันน่ะมันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเป็นนักเสี่ยมนักสอนทะเลาะวิวาทกันขัดแย้งกันมันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นพระพุทธเจ้าธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นอันเดียวกันผู้มีศีลก็มีศีลอันเดียวกันผู้มีสมาธิก็มีสมาธิเหมือนกันผู้มีปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมก็รู้ธรรมเห็นธรรมอย่างอันเดียวกันจิตที่พ้นจากสิ่งที่เป็นข้าศึกใจจิตอันนั้นก็เหมือนกันธรรมพุทธเจ้ามีแต่เหมือนกันเป็นธรรมนาธรรมาธิปไตยไม่มีผู้ใดยิ่งมีผู้ไม่มีผู้ใดลาภยากหรือไม่มีมีผู้ใดอยู่หอปราสาทพระหอปราสาทไม่มีเหมือนกันหมดมีไหมเดี๋ยวนี้พูดจะเห็นคำสอนพระพุทธเจ้าประเสริฐสุดในโลกศีลธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่มันรู้สึกจะหายากแล้วนะตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายไขว่คว้าทุกคนทุกมุมโลกทุกหย่อมย่าตะเกียกตะกายสิ่งมาเสริมกิเลสของเจ้าของอย่าพูดอย่างนี้มั่นใจว่าไม่ผิดนะเดี๋ยวนี้ตะเกียกตะกายเพื่อที่จะกำจัดกิเลสของเจ้าของนี่มีบ้างไหมถามใจของเรานั่นน่ะถามใจของเรานั่นน่ะรู้ใจของเราแล้วเห็นใจของเราแล้วรู้ใจของเราแล้วนี่ไม่ต้องไปถามหัวใจใครหรอกดูใจความไม่สงบนั่นล่ะก็เป็นธรรมความไม่สงบนั่นก็เป็นธรรมธรรมที่เราจะต้องละเป็นธรรมที่กวนใจเป็นธรรมฝ่ายอกุศลนั่นน่ะถ้าหากว่าเรามีละโอ้โหสิ่งเหล่านี้จะกวนใจของเราตลอดกาลหัวใจเป็นของที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจเขาสนุกสนานเจ้าจะไปไหนฉันก็ไปด้วยเจ้าจะไปไหนฉันก็ไปด้วยล่ะนี่ฉันได้เรือนชานบ้านช่องที่ไม่แตะไม่เก่าไม่แตกไม่พังเป็นคือหัวใจของเรา
ต้องรีบไล่มันออกมันไม่เป็นประโยชน์แม้แต่น้อยเดียวไม่มีนักก่อกวนใดที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดไม่มีตัวกิเลสของเราตัวนี้ล่ะมันก่อกวนเราที่สุดเลยถ้าหากว่าไม่มีตัวนี้โอ้โหเราเป็นอิสระเต็มที่ไม่ใช่อิสระแล้วทำประโยชน์ไม่ได้พระพุทธเจ้าทำประโยชน์จนกระทั่งนรกพระพุทธเจ้าไปทำประโยชน์แก่สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวโลกพรหมโลกพระพุทธเจ้าทำประโยชน์ทั่วถึงหมดสิ่งเหล่านี้เป็นของสิ่งที่กิเลสมันบอกให้ตะเกียกตะกายไกวกว่าอันนั้นเป็นสมบัติของโลกทั้งนั้นจะเกิดตะเกียกตะกายไกวกว่าขนาดไหนก็ช่างเถอะมันก็ได้แต่มือเป่าดึกมือเป่ามือเป่าหากว่าตายไปแล้วก็จะให้เงินในท้องเขาก็เอาดาดเอาสีเงินสีเอาทองไปสีเงินสีทองไปยึดไปทาทาแล้วเขาอันนั้นเผาไฟให้ให้เอาไปใช้เมืองสวรรค์เด้อให้เอาไปใช้เด้อพ่อเด้อแม่เด้อนั่นน่ะบางทีเผาให้ลูกก็มีให้ลูกเอาเงินเอาทองไปใช้ไปเห็นนะโอ้แต่ก็ไม่พูดนะถ้าพูดไม่ได้แต่ไม่พูดก็พูดนะเว้ยหลังจากนั้นเราจึงพูดจะพูดอย่างนี้ครับจึงพูดแต่ขณะนั้นไม่พูดหรอกดูเขาไปไอ้กระดาษนั่นน่ะเราก็รู้อยู่นี่เขาขายกันเป็นกิโลแล้วยังแถมเอาไฟเผาเลยยาเป็นเงินเป็นทองไปใช่อันนี้มันก็น่าคิดไอ้เงินจิตทองจริงๆอ่ะมันจะเป็นเงินดอนอะไรค่ามันมากนั่นน่ะเอาไปเผามันใช่ได้ไหมยังไม่ตายดอกนี่ยังก็ยังเอาไปใช้ไม่ได้เราเผาแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ล่ะจึงว่าเราต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าทำตามๆกันมาแล้วจะถูกหมดถ้าหากว่าทำตามกันมาถูกหมดพระพุทธเจ้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาอบรมสั่งสอนเพราะทุกคนก็ถูกต้องไปหมดแล้วนั่นเสียงตุ๊กแกนะนะอย่าว่าตุ๊กแกนะคือตุ๊กแกนะดินน้ำลมไฟเหมือนกันคนนี่ก็ดินน้ำลมไฟตุ๊กแกก็ดินน้ำลมไฟสัตว์โลกใช่ไหมล่ะสัตว์โลกไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์และสัตว์โลกไม่ใช่มีแต่เฉพาะสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกนั้นสัตว์โลกก็หมายถึงจิตที่แสวงหาความเกิดตายความเกิดแสวงหาความเกิดแสวงหาความเกิดแสวงหาความเกิดจิตที่แสวงหาสถานที่เกิดเพราะยังพอใจในความเกิดแล้วก็แสวงหาไม่มีแสวงหาที่ตายแต่ที่แสวงหาความเกิดแสวงหาความเกิดก็แสวงหาสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดอันไหนสิ่งอันนั้นก็ตายนะแสวงหาสถานที่เกิดแสวงหาความเกิดแต่ก็คือการแสวงหาความตายเพราะตรงที่ไม่ตายมันไม่เกิดมาเป็นอย่างนั้นไม่เหนื่อยกันเหรอเดี๋ยวนี้ไม่เหนื่อยกันบ้างเหรอ
แสวงหาได้แล้วมันไม่ใช่ของเล่นนะนักข้าวน้ำก็จะต้องไปซื้อเขาจะให้ซื้อเขามากินเดี๋ยวนี้ดีไม่ดีต่อไปประเทศเมืองไทยนี่จะต้องซื้อน้ำต่างประเทศมากินก็ไม่รู้เพราะน้ำตรงไหนมันก็มีแต่มลพิษนี่นะมันเป็นทุกข์อย่างนี้นะกินข้าวกินทุกวันอาบน้ำอาบท่าอาบทุกวันล้างปากล้างฟันล้างทุกวันกินอาหารก็ต้องล้างกินอาหารเวลาไหนก็ต้องล้างถึงไม่กินอาหารนอนตื่นมาก็ต้องล้างไม่ล้างเป็นยังไงนี่คือทุกข์ทำไปแล้วตายแล้วมาแล้วตายยังมาแล้วอีกนั่นน่ะตายตรงนี้มันไปเกิดตรงนั้นตายตรงนี้ไม่เกิดตรงนั้นคำว่าจุติปัจจุบันนี่มันไปทันทีไปตรงไหนไปตรงที่ของเกิดมาตายไอ้ไปที่ของเกิดไม่ตายมันไม่ไปไอ้ไปที่ตรงที่ของไม่เกิดไม่ตายมันไม่ไปอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปพระอรหันตสาวกพระอรหันตสาวกท่านก็ไม่ไปท่านจะไปทำไมเพราะท่านพอตัวแล้วอิ่มแล้วจะไปตะเกียกตะกายไขว่คว้าทำไมจิตที่พอตัวจิตที่อิ่มนั่นน่ะเป็นจิตที่อมตะไม่ไปหาของตายอีกต่อไปไม่ไปหาสถานที่ตายอีกต่อไปเพราะมันอิ่มแล้วอิ่มในของเกิดทั้งหมดว่ามันเป็นของทุกข์อิ่มในของเกิดทั้งหมดว่าเป็นสิ่งที่จะเผาจิตเผาใจทั้งนั้นคือสมุทัยดูธรรมดูในเราดูธรรมดูในเราดูธรรมดูในเราฟังธรรมฟังในใจของเราเอาอย่างนั้นฟังธรรมฟังในใจของเราใจของเรามีเรื่องให้ฟังอยู่ตลอดเดี๋ยวมันก็ปรากฏว่าอันนั้นดีอันนั้นดีอันนั้นดีอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ดีมันดังมาจากไหนมาดังมาจากผมเส้นไหนดังมาจากเล็บเส้นไหนดังมาจากหนังตรงไหนดังมาจากกระดูกตรงไหนดังมาจากตับไตไส้ปอดตรงไหนคำว่าดินคือดินน้ำคือน้ำลมคือลมไฟคือไฟเรื่องราวต่างๆดังจากหัวใจทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากใจธรรมทั้งหลายเกิดจากใจดับก็เพราะใจดับที่ใจเกิดตรงไหนดับตรงนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเกิดขึ้นยึดขึ้นมาล่ะเป็นของเราเป็นของเราเวทนาเป็นของเราสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราทั้งนั้นพิจารณามันดีภาวนาอย่าดาต้องการให้ใจสงบอย่าเพียงแต่ว่าต้องการให้ใจสงบความไม่สงบอันนั้นก็เป็นผลของการปฏิบัติถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่เห็นจิตไม่สงบนะความจริงไม่ปฏิบัติไม่ใช่ว่าจิตไม่สงบไม่ใช่จิตของเราสงบจิตของเราก็ไม่สงบฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นยิ่งมากกว่าภาวนาสาธรรมแต่เราไม่เห็นเราไม่ดูจึงว่าถึงเราจะเห็นจิตของเราไม่สงบนั่นเป็นผลของการปฏิบัติธรรมแล้วแต่ก่อนเราไม่เห็นนะว่าจิตเราไม่สงบเรียกว่าเราเห็นจิตของเราไม่สงบนั่นเรียกว่าเราเริ่มเห็นอาการของจิตแสดงออกแล้วเห็นกิริยา
ของจิตคือความไม่สงบของจิตเราได้เห็นแล้วกิริยาของจิตที่ไม่สงบนี่ดับไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยการวิตกวิจารด้วยอุบายพิจารณาที่แยบคายความไม่สงบของใจนี่ดับไปหมดด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาด้วยข้อปฏิบัติคือข้อปฏิบัติก็คือกิริยาของใจเอามาทำให้เป็นประโยชน์เอามาทำให้เป็นประโยชน์เป็นผลงานของเราเป็นอาวุธขึ้นเลยที่จะประหารกำจัดสิ่งที่กวนใจนั้นก็คือสังขารนั่นเองไม่ใช่ว่าสิ่งอื่นแต่เอาสังขารเอาความคิดอันนั้นน่ะเอามาเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าเราไม่มีข้อปฏิบัติไอ้สังขารความคิดอันนี้ล่ะกิเลสมันหยิบออกไปมันยึดออกไปทำสิ่งที่เป็นโทษกับเราและไม่มีอะไรที่มันจะเอามาเป็นเครื่องมือประทำให้เราเดือดร้อนมีแต่ความคิดของเราคือสังขารจึงว่าสังขารเป็นของกลางเรามีธรรมเราเอาสังขารมาใช้เป็นประโยชน์แก่เรากำจัดข้าศึกกิเลสถ้าหากว่าธรรมในใจของเราไม่มีกิเลสมันเอาสังขารคือความคิดของใจอันนั้นน่ะเป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือของเราของเขาเป็นอาวุธของเขาเอามาเหยียบย่ำทำลายเราธรรมเป็นของกลางสังขารเป็นของกลางอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของกลางแม้แต่พระนิพพานก็เป็นของกลางไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวพระนิพพานก็เป็นธรรมเป็นของกลางทั้งนั้นบุญก็เป็นของกลางบาปก็เป็นของกลางเด็กทำก็เป็นบุญเด็กทำก็เป็นบาปถ้าไปทำบาปคนแก่คนเฒ่านักบวชทำบุญก็เป็นบุญทำบาปก็เป็นบาปทำดีก็ดีทำไม่ดีก็เสียหายบุญและบาปก็เป็นของกลางยังว่าทำเป็นของกลางตลอดการมาทีเดียวและของกลางอย่างยุติธรรมพากันนั่งสมาธิดูธรรมใครง่วงก็นอนนะใครอยากนอนก็นอนใครปวดหลังปวดเอวก็นอนซะก็นอนภาวนายังไงล่ะมีนะมีโยมคนหนึ่งแต่สมัยศาลาเก่าเนี่ยนั่งภาวนาข้างบนนะนั่งภาวนาชั้นบนนั่นนะมันจะเป็นมันหลับหรือว่าจิตมันใจเข้าภวังค์อะไรก็ไม่รู้ล่ะเอ็นหลังลงไปเอ็นหลังลงไปเอ็นหลังลงไปไปหัวไปถึงชั้นหลังดังตึ้งตื่นกันหมดศาลาตื่นกันหมดศาลาเลยนะแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นชั้นนะตรงชั้นตรงนี้ชั้นตรงนั้นศาลาทำหลายครั้งอะแต่อาจารย์ใหญ่ท่านทำไงต่อเติมเมาส์ทีนี้ไอ้คนนั่งภาวนาก็เป็นชั้นละแถวชั้นละแถวทีนี้ไอ้โยมผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะไปนั่งตรงนี้ละตรงนี้ละนั่งนั่งเอ็นลงไป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 เอ็นข้างหน้ามันค่อยชั่วนะเนี่ยมันเอ็นไปหลังนี่เวลามันลงหมดแรงเสียงตึ้งก็ตื่นขึ้นมานะจิตถอนนะปุ๊บปั๊บก็นั่งนะทำมันก็ไม่รู้ไม่ขี้นี่คิดถึงเรื่องเหล่านี้ก็ยังอดขันไม่ได้นะนั่นยังว่าเมื่อยนั่งภาวนาแล้วก็นอนภาวนาNon-Pavanam ไม่ใช่นอน
ยังไม่มีสตินอนภาวนาก็นอนอย่างมีสตินอนเฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตไม่ได้นอนจิตมันตื่นอยู่จิตมีสติอยู่จิตตื่นอยู่จิตปฏิบัติธรรมอยู่จึงว่านอนภาวนาก็ได้เดินภาวนาก็ได้ยืนภาวนาก็ได้นั่งภาวนาก็ได้